ที่ห้องอาหารตะโกลาของโรงแรมเทวาสมเขาหลักจังหวัดพังงาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างพากันมาพิสูจน์รสชาติอาหารใต้แท้ๆการันตีด้วยรางวัลบิบกรูมองจากมิชลินไกด์กะปินี่เป็นตัวแทนของอาหารภาคใต้ได้ 100% หลายๆอย่างก็จะต้องใช้กะปิไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นแกงผัดพริกแกงหรือแม้แต่น้ำปลาหวานทานกับมะม่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งการใช้กะปิเนี่ยก็เลยมีความหลากหลายในภูมิภาคของภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากให้โลกภายนอกรู้นะครับว่ากะปิเนี่ยยิ่งเป็นกะปิที่ดีที่อยู่ที่กุลบุรีนะครับกะปิปากจกเนี่ยคือทำอะไรได้อร่อยอีกมากมายนะครับโรงแรมเทวาสมเนี่ยเราเลยมีเมนูหลากหลายนะครับที่เราเนี่ยใช้กะปินะครับเป็นตัวชูโรงหรือว่าเป็นตัวที่ว่าเผยแพร่ออกไปให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือนักชิมนะครับที่เดินทางผ่านมาได้รู้จักกะปิคุณสมบัติของกะปิที่ดีเนี่ยก็คือเป็นกะปิที่สดใหม่ได้จากแหล่งท้องถิ่นเวลาเรามองเนี่ยเขาจะมีจุดดำๆเนี่ยเยอะๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามีความหนาแน่นของกุ้งเคยเนี่ยเยอะแล้วก็เขาจะมีสีออกชมพูนิดๆเขามีความนุ่มมีความหอมมีความเค็มที่พอดีอย่างเช่นกะปิปากจกนะครับของกุลบุรีซึ่งจะมั่นใจได้ว่าเราจะได้กะปิที่ดี 100% นะครับถ้าเราช่วยเหลืออุดหนุนเนี่ยแล้วเราเผยแพร่ต่อเนี่ยเขาเองก็จะมีกำลังในการที่จะสานต่อในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้ผมว่าสำคัญนะครับเพราะว่าจะทำให้ท้องที่หรือแหล่งอย่างนั้นเนี่ยเขาก็โด่งดังด้วยมีคนอยากจะไปสัมผัสอยากมีคนอยากไปรู้ว่าดียังไงทำไมยังทำอยู่อะไรเงี้ยครับให้รู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้นเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมชุมชนได้นะครับส่งเสริมเมนูอาหารของภาคใต้ได้นะครับส่งเสริมอาหารของประเทศไทยนะครับให้ไปไกลได้อีกนะครับ